เด็กรามยอมให้เขาทำแบบนี้ใช่ไหมคณาจารย์ผู้บริหารมรามยอมให้เขาทำแบบนี้ใช่ไหมนะฮะสิทธิ์เก่าจะนิ่งดูดายหรือไม่ปล่อยให้พักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเหตุผลอะไรก้าวไกลคิดครอบงำองค์กรนักศึกษาหรือไงหวังผลอะไร เมื่อวานนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะครับเขาได้เปิดเผยข้อมูลนะเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับทุกคนคะเคสเลือกตั้งในมรามที่สอสก้าวไกลเข้าไปช่วยหาเสียงหนูทราบแล้วค่ะเบื้องต้นทีมนักศึกษาที่ลงสมัครเป็นเครือข่ายม็อบ3นิ้ว ที่ออกมาประท้วงค่ะนะแล้วก็เปิดเผยภาพตอนที่ทีมนักศึกษาไปขึ้นเวทีปราศัยม็อบนะซึ่งมีชื่อว่านางสาวกัญญารัตบุญรีบส่งนี่ครับและยังเปิดเผยความคิดของเจ้าตัวเกี่ยวกับวัคซีนโควิดที่น่าจะรับข้อมูลจากก้าวไกลตั้งแต่เรื่องวัคซีนเพราะเจ้าตัวระบุว่าศัตรูที่ต้องสู้รบคือโควิด ที่ต้องใช้คือวัคซีนไม่ใช่รถถังหรือเรือดำน้ำนะคนนี้ฮะเพจเฟซบุ๊กวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยังสรุปสั้นๆคือเครือข่ายเดียวกับพักก้าวไกลและพร้อมนำนโยบายของก้าวไกลไปสู่มหาวิทยาลัยครับอืมนี่ะวันนี้จะมีการเ,ออเลือกตั้งนะองค์กรนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวานนี้อาจารย์อัศดางยมมานาคก็โพสตท่านโพสต์มาหลายโพสเลยนะฮะเ,ออเด็กรามยอมให้เขาทําแบบนี้ใช่ไหมคณาจารย์ผู้บริหารมรามยอมให้เขาทําแบบนี้ใช่ไหมนะฮะสิทธ์เก่าจะนิ่งดูดายหรือไม่ปล่อยให้พักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเหตุผลอะไรก้าวไกลคิดครอบงาองค์กรนักศึกษาหรือไงหวังผลอะไรองค์กรนักศึกษา ตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยหรือเพื่อเป็นแขนขาของพักการเมืองที่สาวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนอกจากนี้ยังปล่อยให้มีการซื้อเสียงตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษานี่หรือคือการเมืองของคนรุ่นใหม่ถามดังๆไปถึงน้องๆนักศึกษาคณาจารย์และผู้บริหารท่านปล่อยให้พักการเมืองที่สารวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองให้เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือแทรกแซงองค์กรนักศึกษาเท่ากับท่านสนับสนุนพักที่สามวินิจฉัยว่าคิดล้มล้างการปกครองใช่หรือไม่นี่ท่านผู้ชมฮะัชัดเจนนะฮะนี่ชัดเจนฮะและยังมีมากกว่านี้ด้วยครับะฮะที่เขาแฉกันมีการแจกเงินห้าร้อยบาทด้วยนะฮะมีการแจกเงินห้าร้อยบาทด้วยก็แฉมาก่อนหน้านี้เลยนะฮะในช่วงที่คณะเนี้ยคณะที่ไปเกี่ยวเนื่องกับพักการเมืองเนี่ย หาเสียงนะฮะแล้วก็แจกเงินเดี๋ยวติดตามดูนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะพักการเมืองพักนี้นะฮะมีนิสัยเข้าไปครอบงำยาว่าแต่นักศึกษาเลยตั้งแต่นักเรียนเลยตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยอ่ะที่ไปแจกดินไอ้สีเทียนอะ่ะใช่ไหมฮะใช่ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลทำขนาดนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะแทรกซึมเข้าไปนะฮะ จนกระทั่งเข้าไปถึงการเลือกองค์การนักศึกษาท่านผู้ชมฮะครับอาทิตย์หน้านะครับก็คือปลายเดือนนี้นะครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรกนะครับก็คือปัตตานียาลาและนาราธิวาสวันที่27ถึง29กุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ 27กุมภาพันธ์นายกจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบนะฮะแล้วก็เวลา11นาฬิกาเนี่ยตอนเวลา11นาฬิกา30นาทีแล้วนายกก็จะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะครับที่ดอนเมืองไปที่สงขลาไปที่คลองหอยโขงที่สงขลาแล้วก็เดินทางต่อไปอยังปัตตานีเพื่อสักการะศาลหลักเมืองปัตตานีแล้วก็เยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้าน พร้อมพบผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่และประชาชนนะครับจากนั้นก็จะไปที่บ้านขุนพิทักษ์รายาที่ตําบลอาเนรูอําเภอเมืองปัตตานีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานีนะครับนี่ฮะก็จะมีสารเจ้าเล่งจูเกียงนะฮะหรือว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเนียที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็เยี่ยมชมมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน<ม>กาตันยูกู้ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเนียปัตตานีนะฮะ และนายกก็จะไปที่มัสยิดกลางที่อำเภอเมืองเพื่อพบปะกับคณะกรรมการอิสลามนะครับและพักค้างคืนที่ปัตตานีหนึ่งคืนวันที่28กุมภาพันธ์นายกจะเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาฮะนี่ครับอยู่ที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองนะฮะศักระศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจากนั้นนายกไปที่อุทยานการเรียนรู้ยะลาที่เคปาร์ที่นี่นะฮะ ก่อนที่จะไปที่วัดช้างให้ราชบุรณารามตมบลคควนโนรีอำเภอโคกโพป,ปัตตานีนะเพื่อสักการะ,ะหลวงปู่ทวดและนำมาสการเจ้าวาดวัดช้างให้จากนั้นตอนบ่ายนะครับไปที่เบตงครับเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงสวนหมื่นบุพผานะครับแล้วก็ไปตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานที่ด่านสุลก,กากรเบตงนะครับ จะพักค้างคืนที่เบตง1นึ่งคืนภารกิจในวันที่29กลุมภาพันธ์นะครับนายกไปที่อโยเวงนะครับอ,บอําเภอเบตงจังหวัดยะลาเยี่ยมชมสกายวอล์กอโยเวงครับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเลยนะครับใครไปเบตงก็ต้องมาที่สกายวอล์กที่นี่นะฮะแล้วก็จะไปที่ตำบลลำพูอ,อําเภอเมืองนาลาธิวนะศักกะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลที่วัดเขากงอ,อําเภอเมือง แล้วก็ไปที่ตำบลละหานอ,อําเภอยี่งอเยี่ยมชมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คำพีอันกุรอานและพบปะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็จะมีการประชุมหารือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวใน3าจังหวัดชายแดนใต้นะครับและกับกรุงเทพครับ27 28 29ุมภาพันธ์ นะไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ชมฮะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็ในสมัยอดีตนายกทักษิณกลายเป็น3จังหวัดที่มีภาพลักษณ์เลวร้ายมากนะแล้วก็ติดมาเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้นะไม่มีแล้วฮะท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็น้อยมากนะน้อยมากๆจนแทบจะเป็นศฉะนั้นเนี่ย สามจังหวัดแดนภาคใต้ท่องเที่ยวได้นะนายกก็จะไปนําร่องยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งสามจังหวัดนะทั้งยะลาทั้งนาราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับไปท่องเที่ยวกันได้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งที่เบตงที่ยะลาโอ้โหนักท่องเที่ยวมาเลเซียแห่แหนกันมายิ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของลูกหลานของเขาเขาก็แห่แหนกันมาเที่ยวที่เบตงยะลานะฮะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ